ค่ะบทที่6จะเป็นเรื่องของระบบพหุปฏิกิริยาถามว่ามันต่างจากที่เราเรียนมาอย่างไรที่เราเรียนมาเนี่ยบทที่1ถึง5เนี่ยเราจะพบว่าพอคุณใส่สารตั้งต้นไปปุ๊บคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ตัวที่คุณต้องการออกมาเลยโดยที่ไม่มีปฏิกิริยาอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พอเป็นระบบพหุปฏิกิริยาเนี่ยก็คือว่าแทนที่มันจะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการเปล่ามันดันมีปฏิกิริยาอื่นเกิดขึ้นด้วยนะคะที่เราเรียกมันว่าเป็นปฏิกิริยาข้างเคียงซึ่งพวกปฏิกิริยาข้างเคียงเนี่ยมันก็จะได้สารที่เป็นผลิตภัณฑ์มาอีกตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่เราไม่ต้องการนะคะซึ่งหน้าที่ของเราก็คือเราควรที่จะต้องออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เป็นว่าเราควรจะเลือกใช้เครื่องปฏิกรณ์แบบไหนนะถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ตัวที่เราต้องการมากที่สุดเกิดในปริมาณสูงสุดซึ่งพอเราพูดถึงพหุปฏิกิริยาแล้วเนี่ยพหุปฏิกิริยาสามารถเกิดได้3ลักษณะใหญ่ๆนะคะลักษณะที่1เรียกว่าปฏิกิริยาแบบขนานเช่นสาร A เป็นสารตั้งต้นสลายตัวได้ไปเป็น B หรือ C เราก็ต้องไปดูว่าอ้าว B คืออะไรC คืออะไร B อาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ C คือสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะควบคุมยังไงที่จะทำให้ตัวที่เราต้องการเกิดในปริมาณมากที่สุดโดยที่ตัวที่เราไม่ต้องการเนี่ยเกิดในปริมาณน้อยที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทำได้หลังจากที่เราเรียนจบบทนี้ไปนะคะปฏิกิริยาแบบขนานภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า parallel reaction เนาะขนานก็คือ parallel ใช่ปะเช่นอะไรบ้างตัวอย่างที่เรามีเนี่ยก็เช่นคุณมี C2H4 เรียกว่าอะไรนะ C2H4 ethylene นะคะเกิดทำปฏิกิริยากับออกซิเจนตัวนี้เนี่ยสามารถเกิดได้2ทางทางการที่คุณทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมันก็คือปฏิกิริยาเผาไหม้ถูกไหมคะมันคือปฏิกิริยาเผาไหม้นั่นเองฉะนั้นถ้าเผาไหม้โดยสมบูรณ์คุณก็ได้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับน้ำนั้นในหนังสือเขียนผิดนะคะการสมดุลตรงฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือมีคาร์บอนกี่ตัว2ตัวฝั่งนี้เพิ่งมีคาร์บอนแค่ตัวเดียวก็ดุลสมการเข้าไปใช่ไหมคะไฮโดรเจนฝั่งนี้มี4ฝั่งนี้มีแค่2คุณก็ใส่2เข้าไปออกซิเจน4 6เท่าก็ใส่3เข้าไปก็ครบนั่นคือรูทที่1ของมันอาจารย์บอกว่าค่าคงที่ปฏิกิริยาเป็น K1 รูทที่2ถ้าเกิดมันไม่ใช่เกิดการเผาไม่สมบูรณ์มันอาจจะเกิดอยู่ในรูปของเอทิลีนออกไซด์ได้ซึ่งโดยปกตินะสิ่งที่เราต้องการคือคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำหรือเราอยากได้เอทิลีนออกไซด์เราเอาเอทิลีนมาเผากับออกซิเจนเนี่ยเราอยากได้เอทิลีนออกไซด์หรือเราอยากได้คาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำเราอยากได้เอทิลีนออกไซด์แล้วทำไงอ่ะเพราะเอทิลีนออกไซด์มันเป็นสารตั้งต้นที่จะเอาไปผลิตสารอื่นๆให้กับเราได้สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากได้เอทิลีนออกไซด์เราไม่อยากได้หรอกคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำอ่ะถ้าคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำก็กลายเป็นเชื้อเพลิงซึ่งเชื้อเพลิงเราไม่มีความจำเป็นต้องใช้เอทิลีนใช่ไหมคราวนี้เอาแล้วจะทำยังไงอ่ะในเมื่อปฏิกิริยา2ตัวนี้มันแข่งขันกันอยู่ทำยังไงนะเราถึงจะได้เอทิลีนออกไซด์เยอะๆนั่นคือการบ้านนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อันถัดไปแต่ให้รู้ก่อนว่ารูปแบบนี้เรียกว่าปฏิกิริยาขนานก็คือสาร A สามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาไปเป็นสาร Bหรือสาร C ก็ได้โดย2ปฏิกิริยานี้เกิดขนานกันนั่นหมายความว่าคุณใส่ A ไป10โมไม่ได้แปลว่า A ทั้ง10โมจะกลายเป็นสารที่คุณต้องการ A สมมุติว่าบอกมีคอนเวอร์ชันเป็น 80% ใน 80% นี้เนี่ยอาจจะเกิดเป็นสารที่คุณต้องการแค่นิดเดียวสารที่คุณไม่ต้องการเยอะเราจะทำยังไงที่จะทำให้สารที่เราต้องการเกิดในปริมาณที่มากนะคะเพ
ความยากมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้คือเลยบอกว่าพื้นฐานต้องโอเคก่อนเพราะคราวนี้มีให้เลือกอยู่2ตัวแล้วต้องเลือกตัวที่ตัวเองต้องการซึ่งโดยปกติตัวที่เราต้องการมักจะเป็นตัวที่เกิดน้อยแล้วเราจะทำยังไงนะคะอันนี้คือรูปแบบปฏิกิริยาแรกคือปฏิกิริยาขนาดนะคะ A เกิดไปเป็น B หรือ C ก็ได้นะคะแบบแข่งขันกันสมมติว่า B คือตัวที่คุณต้องการมากแต่แน่นอนพอ A เกิดปฏิกิริยาส่วนหนึ่งของมันต้องกลายไปเป็น C ด้วยมันไม่ได้เกิดเป็น B 100% อันนั้นเรียกว่าปฏิกิริยาแบบขนาดแบบที่2เรียกว่าปฏิกิริยาแบบอนุกรมนะคะหรือ series reaction อนุกรมก็คือ A เกิดไปเป็น B ก่อน B ไม่อยู่นิ่งเกิดไปเป็น C ต่ออย่างนี้เรียกอนุกรมซึ่งโดยปกติถ้าสารที่คุณต้องการคือสาร C ไม่มีปัญหาเลยสบายมากถูกไหมคะเพราะในที่สุดแล้วมันก็จะต้องไปเกิดเป็น C หมดอยู่ดีแต่หลายๆปฏิกิริยาเลยตัวที่คุณต้องการคือตัวกลางคุณจะทำยังไงล่ะที่จะทำให้พอ A เกิดไปเป็น B แล้วเนี่ยเอาไว้แค่นั้นไม่อยากให้ B เกิดไปเป็น C ต่อเราก็จะต้องพยายามหาวิธีการที่จะทำให้หาสภาวะที่เราจะโอเปเรตเพื่อที่จะทำให้ B เกิดเยอะที่สุดนะคะแต่รูปลักษณะปฏิกิริยาเห็นไหมมันต่างกันถูกไหมคะอันนึงเนี่ย A ไปเป็น B กับ C เลยแข่งขันกันเองเลยตั้งแต่เริ่มต้นแต่อีกอันนึงเนี่ย A เกิดไปเป็น B แล้ว B เกิดไปเป็น C เห็นไหมลักษณะของปฏิกิริยาแตกต่างกันอันรูปแบบที่2เรียกว่าปฏิกิริยาแบบอนุกรมนะคะแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยสำหรับปฏิกิริยาแบบอนุกรมตัวที่เราอยากจะได้เนี่ยมักจะเป็นตัวกลางเสมอตัวที่เกิดเป็นตัวที่2อ่ะส่วนใหญ่เราไม่ค่อยอยากได้ตัวที่3นะคะปฏิกิริยาแบบที่3เรียกว่าปฏิกิริยาแบบอิสระนะคะคือมันไม่ได้มีรูปแบบชัดเจนมันอาจจะเป็นปฏิกิริยาที่ทั้งเป็นแบบขนานและเป็นแบบอนุกรมผสมกันฉะนั้นปฏิกิริยาลักษณะนี้ก็จะซับซ้อนมากขึ้นนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคือเราต้องการที่จะหาทางควบคุมสภาวะเพื่อที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการในปริมาณสูงสุดคือเราไม่มีทางได้ปริเราไม่มีทางที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการ 100% แต่เราต้องการมันในปริมาณสูงสุดก็คือให้มีตัวที่เราไม่ต้องการในปริมาณน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นก็จะมีคำศัพท์2ตัวนะคะผลิตภัณฑ์ที่ต้องการภาษาอังกฤษเรียกว่า design product เราก็จะใช้สัญลักษณ์คือตัว D อีกตัวนึงก็คือผลิตภัณฑ์ที่เราไม่ต้องการเราก็เรียกมันว่า undesired productนะคะก็ใช้สัญลักษณ์คือตัว U นะคะต่อไปอาจารย์ก็จะใช้ตัว D กับตัว U ถ้าตัวไหนเป็น D ก็คือตัวที่เราอยากจะได้ตัว U ก็คือตัวที่เราไม่ได้อยากจะได้นะคะคราวนี้เนี่ยการที่เราเลือกปฏิกิริยาเนี่ยมันส่งผลมากเลยกับการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์แน่นอนอย่างที่บอกปฏิกิริยาพวกนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมีมากกว่า1ตัวแน่นอนคราวนี้มันก็ขึ้นกับคุณว่าเวลาคุณจะเอามันไปขายคุณจะต้องมีหน่วยที่เรียกว่าเซปเรเตอร์ก็คือเป็นหน่วยที่ทำให้มันบริสุทธิ์มากขึ้นก่อนจะเอาไปขายฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการเวทราคานะคะเวทราคาแล้วก็แน่นอนในฐานะผู้ขายเราก็อยากจะได้ต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดถูกไหมคะเราต้องการต้นทุนการผลิตที่ต่ำที่สุดเดี๋ยวแอบดูรูปนี้แป๊บนึงนะคะพอดีอาจารย์หาชีทของอาจารย์ไม่เจอชีทเป็นแผ่นก็เลยจำเป็นต้องเอาหนังสือมาเป็นเล่มนะคะเนี่ยพอเป็นเรื่องพหุปฏิกิริยามันจะมาอย่างนี้เสมอก็คือ1มีรีแอคเตอร์2มีเซปเรเตอร์มันขึ้นอยู่กับว่าความบริสุทธิ์ของสารของคุณการเลือกชนิดของเครื่องปฏิกรณ์ยิ่งคุณเลือกเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่บริสุทธิ์มากเท่าไหร่ราคาเครื่องปฏิกรณ์ก็จะแพงเท่านั้นถ้าแกน x เนี่ยเป็นความบริสุทธิ์นะคะฝั่งนี้ความบริสุทธิ์ต่ำฝั่งนี้ความบริสุทธิ์สูงนะคะแกน y เป็นเรื่องของราคา
รีแอคเตอร์ของคุณเป็นรีแอคเตอร์ที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมีความบริสุทธิ์สูงเครื่องปฏิกรณ์พวกนั้นน่ะจะมีราคาแพงนะคะฉะนั้นคุณเลยมีความจำเป็นที่จะลดราคาเครื่องปฏิกรณ์ลงมาแต่ใช้เซปเปอเรเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะฉะนั้นราคามันก็จะเวทยิ่งสารคุณยิ่งบริสุทธิ์สูงเซปเปอเรเตอร์คุณก็ไม่ต้องการคุณก็จะเห็นราคาของส่วนที่เป็นเซปเปอเรเตอร์ลดลงแต่ราคาเครื่องปฏิกรณ์จะสูงขึ้นถ้าเกิดคุณมาใช้ช่วงนี้โอเคราคาเครื่องปฏิกรณ์คุณต่ำแต่ความบริสุทธิ์สารคุณแย่มากคุณก็ต้องไปเลือกเซปเปอเรเตอร์ที่ดีเซปเปอเรเตอร์ที่ดีราคาก็สูงฉะนั้นคุณต้องเวทเอาระหว่างเครื่องปฏิกรณ์กับเซปเปอเรเตอร์ว่าคุณจะเอาระดับไหนแต่มันจะมีช่วงระดับนึงของคุณนะคะที่จะพบว่าไม่จำเป็นต้องบริสุทธิ์สูงมากหมายถึงรีแอคเตอร์คุณไม่จำเป็นที่จะต้องแบบได้สารบริสุทธิ์สูงมากแต่คุณไปใช้กับเซปเปอเรเตอร์ประมาณนึงคือต้องได้ความบริสุทธิ์ประมาณคุณจะพบว่าตำแหน่งนั้นคุณจะได้ราคารวมต่ำที่สุดอันนี้ก็คือต้องไปเวทก็ต้องไปดีลกับเรื่อง cost estimation แต่จะบอกว่าการเลือกสภาวะในการโอเปเรตเครื่องปฏิกรณ์คุณส่งผลกับราคาผลิตภัณฑ์สุดท้ายของคุณนะคะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้บทนี้ความรู้ในบทนี้เนี่ยจะทำให้คุณสามารถเลือกเครื่องปฏิกรณ์ที่ดีได้เพื่อที่จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการในปริมาณที่สูงสุดนะคะซึ่งอาจารย์ก็สรุปประโยคตะกี้เหล่านั้นไว้ในพารากราฟสุดท้ายของกระดาษแผ่นนี้นะคะฉะนั้นพอคุณดูจากรูปที่ 6.1 นะคุณก็จะพบว่ารูป 6.1 6.2 เมื่อกี้นะคะคุณก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าสำหรับปฏิกิริยาที่เป็นพหุปฏิกิริยาคุณต้องการทั้งเครื่องปฏิกรณ์และseparator ตัวทำสารให้บริสุทธิ์นั่นเองคราวนี้พอมาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องเนื่องจากตอนนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์คุณมีมากกว่า1ตัวฉะนั้นคำศัพท์ที่คุณควรจะทราบในบทนี้นะคะก็มีคำว่า selectivity หรือค่าการเลือกแน่นอนคุณต้องเลือกตัวที่คุณต้องการใช่ไหมคะนิยามค่าการเลือกเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คือตัว S นะคะค่าการเลือก selectivityD คือตัวที่ต้องการ U คือตัวที่ไม่ต้องการฉะนั้น selectivity นิยามว่าเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารที่คุณต้องการหารด้วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารที่คุณไม่ต้องการนะฉะนั้นถ้า selectivity สูงๆก็คือเกิดดีเยอะๆเกิดอยู่ในน้อยนั่นเองนะคะนอกจากมันจะอธิบายในเทอมของเรทแล้วมันยังสามารถอธิบายในเทอมของอัตราการไหลเชิงโมได้ด้วยนะคะถ้าเกิดคุณรู้ว่าปฏิกิริยานี้ของคุณเกิดอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการไหลต่อเนื่องการหาค่า selectivity สามารถหาได้จากอัตราการไหลเชิงโมของสารดีหารด้วยอัตราการไหลเชิงโมของสารอยู่นะคะตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เขียนว่า0นะคะฉะนั้นต้องเป็นอัตราการไหลเชิงโมที่ทั้งเข้าหรือทั้งออกเครื่องปฏิกรณ์ที่ทางออกเครื่องปฏิกรณ์นะคะแล้วถ้าเป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบกะก็สามารถหาค่า selectivity ได้จากจำนวนโมนะคะของสาร D ที่เหลืออยู่ในเครื่องปฏิกรณ์หารด้วยจำนวนโมของสาร U ที่เหลืออยู่ในเครื่องปฏิกรณ์นั่นเองศัพท์คำที่1คือ selectivityศัพท์คำที่2คือ yield yield แปลว่าผลได้ก็ดูว่ามันได้เยอะเท่าไหร่นะคะฉะนั้น yield ดูว่ามันได้เยอะเท่าไหร่มันก็ต้องเทียบกับสารตั้งต้นใช่ไหมคะฉะนั้นนิยามของ yield yield จะใช้ตัว y นะคะก็จะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารดีผลได้คุณจะดูผลได้ของสารที่คุณต้องการหรือคุณไม่ต้องการของสารที่เราต้องการนะคะฉะนั้นผลได้ก็คือเรทของ D เพราะ D คือตัวที่เราต้องการหารด้วยอัตราการเกิดปฏิกิริยาของสารตั้งต้นตัวนี้เพื่อที่จะดูว่ามันเกิด D เท่าไหร่เมื่อคุณใส่สารตั้งต้นมาทั้งหมดก็จะกลายเป็นผลได้นะคะ yield สามารถเขียนในเทอมของจำนวนโมและอัตราการไหลเชิงโมได้ถ้าเกิด
คุณอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดต่างๆนะคะที่ต่างกันเนาะถ้าเป็นเครื่องปฏิกรณ์แบบกะก็ดูอยู่ในรูปของจำนวนโมลแต่ถ้าอยู่ในเครื่องปฏิกรณ์ที่มีการไหลก็จะดูในรูปของอัตราการไหลเชิงโมลนั่นเองนะคะคราวนี้เราก็จะสงสัยว่ามีศัพท์สองคำมีทั้ง selectivity แล้วมีผลได้แล้วจะใช้ตัวไหนล่ะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพราะว่าถ้าเกิดเราถ้ามองจริงๆ yield กับ selectivity เนี่ยไม่เหมือนกันเลยผลได้คือดูว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ตัวนี้เยอะๆที่ตำแหน่งไหนถูกไหมนั่นคือผลได้แต่ตำแหน่งที่ได้ผลิตภัณฑ์ตัวที่คุณต้องการเยอะไม่ได้แปลว่า selectivity จะสูงถูกไหมถ้าคุณมองคุณให้ปฏิกิริยาเกิดเยอะๆเลยผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ที่คุณต้องการสมมุติเป็นปฏิกิริยาขนานนะคะมันเกิดเยอะก็จริงแต่ตัวที่ไม่ต้องการก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นตำแหน่งที่ผลได้สูง selectivity อาจจะไม่สูงก็ได้ถูกไหมฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากได้ผลิตภัณฑ์เยอะๆหรืออยากได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงถ้าคุณต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความบริสุทธิ์สูงคุณก็ต้องไปมองที่ค่า selectivity แต่ตำแหน่งที่ selectivity เยอะสูงไม่ได้แปลว่าคุณจะผลิตสารนั้นได้ในปริมาณมากๆถูกไหมคะมันแค่บอกว่าพอเวลามีผลิตภัณฑ์มา2ตัวตำแหน่งที่ selectivity สูงหมายความว่าเป็นตำแหน่งที่คุณได้สารที่คุณต้องการในปริมาณเยอะกว่าสารที่คุณไม่ต้องการนั่นคือสารที่มีความบริสุทธิ์สูงแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากได้ผลิตภัณฑ์ของคุณเยอะๆอยากได้ปริมาณเยอะไม่สนใจ selectivity คุณก็อาจจะปล่อยให้ปริยาดำเนินไปนานอีกนิดนึงคุณได้ผลิตภัณฑ์เยอะแต่ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวเยอะทั้งคู่พอคุณไปคำนวณ selectivity คุณจะพบว่า selectivity ต่ำเห็นไหมคะฉะนั้นความหมายของ selectivity กับผลได้ไม่เหมือนกันถึงตรงนี้มีใครสงสัย